วันวันพันกว่าเรื่องโดยน้องถามเย้สวัสดีครับแม่ในรูปแบบของกวางและเจ้าหญิงและตับไตไส้พุงเพียบน้องถามว่ามาเลยวันนี้เรื่องอะไรเรื่องทำไมเราต้องมีไอ้วะในตัวครับเรื่องเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายรู้คำศัพท์ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันทำงานยังไงนะคะลูก ครับอันแรกเลยหัวใจภาษาอังกฤษก็คือ heart เก่งว่ะ heart นะครับภาษาจีนก็คือซิน ซิน heart ซิน heart ซินเก่งมาก เราเมื่อกี้พูด heart ไงเออ heartใช่ได้ลูกใกล้เคียงครับคำต่อมานะครับสมองภาษาอังกฤษก็คือ brain สมองนะครับภาษาจีนก็คือ now สมอง brain หรือ now brain now เริ่มตุ้งถึงคำต่อมานะครับเส้นประสาทนี้ก็เชื่อมต่อระหว่างกล้ามเนื้อกับสมองนะครับ เส้นประสาทภาษาอังกฤษก็คือ nerve ภาษาจีนก็คือเส้นจิงครับเส้นประสาท nerve หรือเส้นจิงคำต่อมานะครับเลือดภาษาอังกฤษก็คือเออเก่งมากภาษาอังกฤษก็คือ blood นะครับลูก blood เออ blood ก็เลือดนะครับนี่ทำเป็นการ์ตูนน่ารักเลยเดี๋ยวหนูกลัวเลือด blood นะครับภาษาจีนก็คือเสียครับคำต่อมานะครับเส้นเลือดนี่เส้นเลือดก็คือน้ำทางเลือดนะครับเลือดก็อยู่ในเส้นเลือดนะครับลูกภาษาอังกฤษก็คือ blood vessels ภาษาจีนก็คือเซียงกวานเซียงกวานครับเสียก็เลือดเซียงกวานก็เส้นเลือดคำต่อมานี่เราเพิ่งทำกันไปกล้ามเนื้อภาษาอังกฤษก็คือ muscle นะครับกล้ามเนื้ออยู่ในผิวหนังนะครับลึกลงไปในผิวหนังก็จะเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อภาษาจีนก็คือจิโร่ครับมัสโซจิโร่คำต่อมานะครับข้อต่อภาษาอังกฤษก็คือจอยครับภาษาจีนก็คือกวนเจียครับข้อต่อจอยกวนเจียต่อมันอยู่ตรงพวกหัวเข่าข้อแขนนะครับคำต่อมานะครับเส้นเอ็นนี่ไว้ใช้ในการแบบยึดเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็เหมือนในร่างกายนะครับนี่สำคัญมากเลยสำหรับนักกีฬานะครับเส้นเอ็นภาษาอังกฤษคือเทนดอนภาษาจีนคือซีเจียนครับเทนดอนซีเจียนคำต่อมานี่ตัวนี้บาดเจ็บกันบ่อยก็คือเอ็นร้อยหวาย มันมีอยู่ตรงข้อเท้านะครับเอ็นร้อยหวายนี่อันตรายมากสำหรับนักกีฬาฉีกขาดกันบ่อยเอ็นร้อยหวายภาษาอังกฤษคือ Achilles tendon ภาษาจีนก็คือจีนเจนจีนลูกเจนจีนต่อมาโครงกระดูกนะครับสเกเลตันหนูรู้สเกเลตันภาษาอังกฤษก็คือกูเกิลครับโครงกระดูกสเกเลตันกูเกิลคำต่อมานะครับหัวกะโหลกภาษาอังกฤษก็คือสกูสกูนี่
สกูที่มีภูเข้าไปในถ้ำสกูนี่แหละภาษาจีนก็คือรู้กู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 ครับสกูรู้กูสกูรู้กูคำต่อมานะครับเป็นกระดูกสันหลังนี่อยู่ตรงข้างหลังเราเป็นข้อต่อเล็กๆเล็กๆข้อต่อกระดูกแข็งๆนะครับก็คือ span 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 ออกเสียงเหมือน span ภาษาจีนก็คือจี้จู่จี้จู่ครับกระดูกสันหลัง span หรือจี้จู่ span จี้จู่คล้ายๆกับจิ้มจุ่มคำต่อมานะครับหลอดลมหลอดลมภาษาอังกฤษก็คือวินไปวินไปภาษาจีนก็คือจีกวาน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 ตลกจังหลอดลมวินไปจีกวานวินไปจีกวานน่าตลกจังหนูอ่ะหนูตลกแบบนี้ประจำแหละคำต่อมานะครับหลอดอาหารหลอดอาหารภาษาอังกฤษก็คือEsophagus Esophagus ภาษาจีนก็คือซิงกวานซิงกวานเอ็กโพพากัสซิงกวานคำต่อมานะครับปอดภาษาอังกฤษก็คือรักรักปอดนะครับภาษาจีนก็คือเฟยเฟยครับปอดรักหรือเฟยอะไรเล่าเล่นตะบอลอย่างเงี้ยอะไรกุ๊กกี้กุ๊กกี้อ่ะลูกคำต่อมานะครับกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารภาษาอังกฤษก็คือ stomach 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 นี่หนูรู้นะ stomach ใช่ภาษาจีนก็คือเว่ย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 กระเพาะอาหารสโตมัสหรือเวยสโตมัสเวยคำต่อมานะครับตับนะครับตับภาษาอังกฤษก็คือ liver 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 ภาษาจีนก็คือกวาน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 พอได้พอได้ตับตับไตไส้พุงอีกนิดเดียวลูกเย้คำต่อไปนะครับไตไตภาษาอังกฤษก็คือคิดเน่คิดเน่คิดเน่ไตแล้วภาษาจีนก็คือเซน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 ครับคิดเน่หรือเซนคิดเน่เซนคำต่อมานะครับลำไส้เล็กลำไส้เล็กภาษาอังกฤษก็คือSmall intestine 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 ภาษาจีนก็คือเซียวชาง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 ครับลำไส้เล็กก็จะต่อกับกระเพาะแล้วค่อยไปต่อกับลำไส้ใหญ่คำต่อมานะครับก็คือลำไส้ใหญ่ก็คือภาษาอังกฤษ large intestineรัดอินเทสไทครับภาษาจีนก็คือตาตาช่างตาช่างตาช่างตาก็คือใหญ่ตาช่างตาช่างครับคงได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับพยายามแทรกๆไปอาจจะยังไม่เข้าใจบ้างก็ซึมๆเก็บเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับเด็กๆนี่มาบันเทิงกับเจ้าหญิงและกวางน้อยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย